ครับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารนะครับของกาฟุตบอลไทยในวันนี้เป็นเรื่องที่ผลการฉากฟุตบอลเอฟซียูยีสามแชมเปี้ยนชิพรอบคัดเลือกนะครับซึ่งต้องบอกว่าไทยถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าภาพแต่ก็ของเล่นรายการนี้ด้วยใช่ครับผมก็แบ่งสายมาแล้วนะฮะก็ตามโซนนะครับโซนตะวันออกนะฮะไทยเราอยู่กรุ๊ปเคนะฮะก็มีเวียดนามเนี่ยเป็นเจ้าภาพในรอบคัดเลือกนะครับมีไทยแลนด์นะครับมีอินโดนีเซียแล้วก็บูไนครับกลุ่มไม่ยาก ครับ,รบผมสำหรับไทยก็คือเจอทีมในอาร์เซนกันหมดแต่ก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปที่จะแบบว่าเก็บชนะได้ง่ายๆนะครับคือมันอาจจะไม่มีผลเรื่องของการที่จะเล่นรอบสุดท้ายนะครับ <ผม S 2> แต่ว่าที่นแน่ๆคือมันได้การได้ได้เกมอุ่นเครื่องที่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะสมจริงเวียดนามอินโดเนียต้องบอกว่าเป็นคู่แข่งที่แยกกันเข้ารอบกับไทยมาตลอด นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยในการคัดเลือกหรือว่าในการเล่นรายการต่างๆเนี่ยในช่วงสองสปีหลังเนี่ยชุดเล็กของเราเนี่ยก็เป็นรองพวกเขาใช่ครับผมอย่างเวียดนามเนี่ยเขาก็เป็นรองแชมป์ในปีที่ผ่านมานะดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นบทพิสูจน์ของอเล็กซานเดรกาสเหมือนชันนะฮะกูซือคนใหม่ด้วยนะครับ,รบติดตามกันนะว่าในปีหน้าเนี่ยการแข่งขันจะสรุปว่าเราใจขนาดไหนเล่นกันที่เวียดนามครับ